สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้วันนี้อยู่กับดิฉันพรชนกหลาบซ้อนค่ะในช่วงแรกของเราค่ะกับช่วงสยามโซไซตี้ช่วงนี้จะมีกิจกรรมดีๆอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะการจัดมวยไทยครั้งนี้เกิดขึ้นเพราะผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เนื่องจากวงการมวยไทยถูกกล่าวหาว่าเป็นต้นเหตุการแพร่เชื้อจนทำให้ภาพลักษณ์วงการมวยไทยเสียหายถึงแม้ปัจจุบันสถานการณ์ได้เริ่มคลี่คลายจนสามารถกลับมาจัดการแข่งขันได้แล้วแต่ผลกระทบก็ยังมีต่อเนื่องโดยเฉพาะคนในวงการมวยที่สูญเสียรายได้ทำให้กกท.มีโครงการการจัดการแข่งขันรายการนี้ขึ้นมาเพื่อแก้ไขฟื้นฟูและสร้างภาพลักษณ์กีฬามวยไทยให้ดีขึ้นรวมทั้งสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนทั่วไปด้วยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยจัดศึกทวงบัลลังก์ศักดิ์ศรีกีฬามวยไทยรายการ Z Hero Series มวยไทยสืบสานตำนานวีรบุรุษมวยไทยโดยมีนายเขมพลอุ้ยตยกุลเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในงานพร้อมด้วยนายธนุเกียรติจันชุมผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยนายปรเมศภักดีคีรีไพวันผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องโปรโมเตอร์และค่ายมวยรวมทั้งนักมวยชื่อดังตบเท้าเข้าร่วมงานมากมายค่ะจริงๆแล้วโครงการนี้เป็นการสร้างโอกาสให้กับน้องนักกีฬามวยในภูมิภาคนะครับเพื่อชิงแชมป์จังหวัดแล้วมาที่ภาคแล้วก็มาที่ระดับประเทศนะครับแล้วก็มาเจอกับสุดยอดฝีมือเหล่านี้เผอิญในช่วงที่เราเริ่มดำเนินโครงการก็เกิดสถานการณ์โควิดนะครับก็ไม่สามารถที่จะจัดรอบคัดเลือกในจังหวัดได้นะครับเพราะบางส่วนหนึ่งก็ถูกแปรไปเป็นเรื่องของค่าช่วยเหลือเยียวยานักมวยนะครับก็ยังเหลือส่วนหนึ่งที่จะมาปลุกกระแสการจัดการแข่งขันมวยไทยนะครับในรูปแบบที่ได้มาตรฐานนะครับรวมถึงสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆ นักมวยเยาวชนที่ต้องการอยากจะเป็นซูเปอร์สตาร์นะครับโดยเราร่วมมือกับวันแชมเปี้ยนชิพในการทำงานครั้งนี้นี่คือที่มาของโครงการนะครับก็แน่นอนนะครับว่าเราทำงานภายใต้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ออกคู่มือการจัดการแข่งขันมวยนะครับเพราะนั้นการกีฬาเป็นผู้จัดเองนั้นจะต้องระมัดระวังมากกว่าผู้จัดอื่นอีกหลายเท่ายืนยันนะครับว่าจะมีมาตรการทั้งในเรื่องการคัดกรองในเรื่องการลดความแออัดอย่างเคร่งครัดครับมากกว่าปกติหลายเท่านะครับอันนี้คือมาตรการที่เราเตรียมไว้นะครับอย่างเข้มข้นในการที่จะคัดกรองหรือลดความแออัดหรือแม้แต่การสวมหน้ากากอนามัยนะครับไฮไลท์สำหรับการจัดการแข่งขันในครั้งนี้คือการรวบรวมมวยฝีมือดี7คู่ซึ่งอยู่ต่างค่ายต่างศึกมารวมในเวทีเดียวกันเราจะเห็นได้ว่านักมวยหลายๆคู่หาดูไม่ได้ไม่ได้มีโอกาสที่จะเจอกันถือเป็นโอกาสดีที่จะคืนกำไรสำหรับแฟนหมัดมวยที่จะได้รับชมต้องขอขอบคุณทุกโปรโมเตอร์และค่ายมวยนักกีฬาทุกท่านที่ร่วมใจกันผลักงานดีๆให้เกิดขึ้นในวงการมวยไทยค่ะจริงๆแล้วเป็นกิจกรรมที่3แล้วนะครับจริงๆเรามีตั้งแต่การสร้างเนื้อหาในเรื่องเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬาโดยการผ่านคลิปวิดีโอซึ่งเผยแพร่ไปแล้วหลายตอนแล้วนะครับการนำนักมวยไปสอนนักมวยที่มีชื่อเสียงไปสอนน้องๆในต่างจังหวัดนะครับเราเรียกว่าคลินิกมวยไทยซึ่งเราไปที่พัทลุงนะครับและนี่คือกิจกรรมสุดท้ายของปีนี้ก็คือเรื่องของการแข่งขันชกมวยโดยสรุปคือเราจัด3กิจกรรมคือที่1คือการสร้างแรงบันดาลใจเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางต่างๆโดยเนื้อหาของการส่งเสริมกีฬามวยไทยอันที่2เราลงพื้นที่ในการสุดนำสุดยอดนักกีฬามวยไทยไปสอนอย่างค่ายมวยต่างๆซึ่งเราเรียกว่าคลินิกมวยไทยและอันนี้คือกิจกรรมสุดท้ายของโครงการนี้คือการแข่งขันชกมวยนะครับซึ่งนำสุดยอดฝีมือของไทยเนี่ยมาสร้างความสุขสันต์เร้าใจให้กับผู้ชมแน่นอนแล้วครับว่าเป็นคู่มวยที่น่าสนุกสนานตื่นเต้นเร้าใจนะครับเพราะฉะนั้นก็เชิญชวนพี่น้องแฟนมวยทุกท่านนะครับร่วมชมร่วมเชียร์ได้ในวันที่7ที่ตะวันนานะครับโดยงานจัดขึ้นวันเสาร์ที่7พฤศจิกายนนี้ที่เวทีมวยเวิลด์สยามสเตเดียม
แฟนมวยเข้าชมได้ในรูปแบบ New Normal จำกัดจำนวนรับบัตรเข้าชมฟรีหน้างานหรือรับชมถ่ายทอดสดทางช่อง 9 MCOT HD หมายเลข 30 เวลา 17:00 นเป็นต้นไปค่ะเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นโอ้โหบอกได้เลยว่ามีทั้งสาระความรู้และสาระประโยชน์มากๆเลยล่ะค่ะผู้ชมคะในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสยามทูเดย์ช่วงนี้จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรมาฝากกันบ้างนั้นเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะประเทศไทยเป็นประเทศที่ขึ้นชื่อกับแหล่งท่องเที่ยวทั้งในแง่วัฒนธรรมหรือจะเป็นความสวยงามในแต่ละพื้นที่ในภาคต่างๆทำให้สามารถสร้างรายได้เป็นจำนวนมากจากการท่องเที่ยวทำให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพร้อมพันธมิตรท่องเที่ยวยังพร้อมที่จะร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยได้ท่องเที่ยวทั่วเมืองไทยอย่างมีความสุขอย่างต่อเนื่องด้วยการเปิดตัวแคมเปญส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ60เส้นทางความสุขและยังเป็นการฉลองครบรอบ60ปีของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดทำโครงการ60เส้นทางความสุขแอดเมืองไทยเดอะซีรีส์3ฤดูกาลตลอดปีโดยเปิดตัวฤดูกาลแรก Hello Winter ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรมาร่วมมอบข้อเสนอพิเศษมากมายเลยล่ะค่ะสำหรับผู้ที่สนใจโครงการ60เส้นทางความสุขแอดเมืองไทยเดอะซีรีส์ Hello Winter สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.60เส้นทางความสุข.com หรือ Facebook www.facebook.com/cityhappinessbruce/ ค่ะในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสีสันสยามช่วงนี้จะมีคลิปเด็ดๆฮาๆอะไรมาได้อัปเดตกันบ้างนั้นเดี๋ยวไปอัปเดตพร้อมๆกันเลยสีสันสยามในวันนี้จะพาไปดูการชกมวยไทยเมื่อนักมวยมีเมียเป็นเซียนมวยคราวนี้นักมวยจะเชื่อใครดีไปดูกันเลยค่ะสั่งอะไรเราก็ต้องทำตามเชื่อเมียเขาว่าได้ดีทุกคนกันเลยค่ะในช่วงสยามอัปเดตของเราในวันนี้ค่ะจะมีงานอีเวนต์ดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างนั้นเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงสยามอัปเดตเริ่มงานแรกกันที่ NEO ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกำหนดจัดงาน Thailand Golf and Dive Expo 2020และงาน Travel Expo 2020รับกระแสเที่ยวเชิงกิจกรรมและสไตล์ชี้ตลาดดำน้ำกอล์ฟท่องเที่ยวคึกคักระหว่างวันที่1-4 ตุลาคมฮอลล์ EH106 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาพร้อมเปิดตัวงานใหม่ Travel Expo 2020มหกรรมท่องเที่ยวกลางแจ้งเพื่อตอบโจทย์การท่องเที่ยวทุกรูปแบบเอาใจกลุ่มนักท่องเที่ยวพรีเมียม Gen Y รับกระแสคนนิยมเที่ยวเชิงกิจกรรมและสไตล์เพิ่มขึ้นอีกด้วยล่ะค่ะซึ่งแน่นอนนะครับเราต้องการที่จะให้คนไทยนะครับซึ่งตอนนี้ยังเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศไม่ได้นะครับก็มาเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยให้มากขึ้นนะครับในช่วงที่จะถึงนี้ก็เป็นช่วงที่ฤดูการท่องเที่ยวของทางท้องทะเลต่างๆนะครับซึ่งก็มีการฟื้นฟูนะครับก็มีการฟื้นตัวกลับมาสวยงามอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเป็นโอกาสกันดีให้คนไทยที่ชอบดำน้ำนะครับได้ไปสัมผัสความงามของท้องทะเลไทยนะครับซึ่งถือว่าติดอันดับหนึ่งของโลกมาเป็นเวลานานนะครับดังนั้นก็ซึ่งในช่วงที่1-4 ตุลาคมนี้นะครับก็จะมีผู้ประกอบการที่มีความพร้อมนะครับมานำเสนอโปรโมชั่นในราคาพิเศษต่างๆมากมายนะครับปีแรกว่าปังแล้วปีที่สองสุดปังยิ่งกว่าเมื่อผู้ใหญ่สายบุญอย่างดร.ทวีศักดิ์เผ่าบรรทูลกรรมการผู้จัดการบริษัทป่าศักดิ์วิลเลจจำกัดและผู้จัดละครมัทนะภาธาช่อง IPM จัดพิธีบวงสรวงเท้ามหาพรหมเพื่อเป็นสิริมงคลในการดำเนินงานของหมู่บ้านป่าศักดิ์วิลเลจซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีเป็นปีที่2ที่ได้ข่าวมาว่าสร้างแทบไม่ทันเพราะมีผู้สนใจเข้ามาสั่งจองบ้านกันเป็นจำนวนมากส่วนใครที่สนใจอยากได้บ้านดีๆพร้อมสาธารณูปโภคครบครันทั้งฟิตเนสและสระว่ายน้ำติดต่อได้ที่เบอร์0849199799หรือที่สำนักงานขายป่าศักดิ์วิลเลจอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีตั้งแต่เวลา9:00 นถึง19:00 นค่ะปีนี้เป็นปีที่2แล้วฮะสำหรับโครงการป่าศักดิ์วิลเลจนะฮะเริ่มตั้งแต่ตุลาปีแล้วนะครับจนถึงณปัจจุบันนี้ก็ทางโครงการก็ขายไปแล้วก็ประมาณ30กว่าหลังนะฮะตอนนี้เราอยู่ในระหว่างการก่อสร้างนะครับแล้วก็มีขึ้นออฟฟิศใหม่นะครับซึ่งออฟฟิศเราเนี่ยก็ได้ขยายออกมาจากด้านส่วนด้านหน้านะฮะแล้วก็มีฟิตเนสด้วยฮะให้ทางลูกบ้านได้ใช้ร่วมกันใช้ครับ
บ้านทั้งหมด169หลังคาเรือนนะฮะแล้วก็มีสวนสาธารณะมีสระว่ายน้ำนะครับแล้วก็มีฟิตเนสนะครับแล้วก็พื้นที่ให้ต่อยทั้งหมด120ตารางเมตรครับตอนนี้จากที่เราเริ่มมานะฮะตอนในปัจจุบันก็คือยอดขายเนี่ย34หลังนะครับแล้วก็มียอดจองมาออเดอร์ตามมาอีกเรื่อยๆนะครับยังไงก็ขอฝากโครงการเล็กๆนะครับ169หลังไว้ด้วยนะครับซึ่งทางโครงการของเราเนี่ยเป็นโครงการที่ขอเรียนสั่นและส่วนตัวของตัวเองนะครับก็คือตั้งใจทำจับใจนะฮะแล้วก็รักมันมากรักในสิ่งที่ทำครับไปต่อกันที่ Miss Universe Thailand 2020จัดงานเปิดตัวสาวงามรอบ30คนสุดท้ายแบบอลังการณเจริญนครฮอลล์ไอคอนสยามเผยโฉมสาวงามที่จะเข้าชิงมงกุฎ MUT 2020งามอย่างสมคุณค่าทุกองศาใช้แววตัวจริงแห่งจักรวาลแบบเฉือนกันไม่ลงโดยในปีนี้มีความพิเศษคือผู้สนับสนุนรายใหม่อย่างคุณพัชระประพันธ์วัฒนะประธานเจ้าหน้าที่สายงานขายและบริการลูกค้า Asset Wise เข้าร่วมตัดสินอย่างเป็นทางการอีกด้วยล่ะค่ะค่ะมาร่วมเป็นสปอนเซอร์ให้กับ Miss Universe Thailand ปีนี้ค่ะอ๋อค่ะรางวัลที่จะได้รับเนี่ยคือในนามของ Asset Wise นะคะจริงๆโครงการที่เราจะนำมาให้น้องเนี่ยก็คือเป็นโครงการ Atmos Lab Plus 15ค่ะก็คือเป็นโครงการที่เราเลือกมาแล้วพิเศษให้กับน้องๆเลยค่ะก็คือมูลค่าห้องชุดเนี่ยค่ะอยู่ที่ประมาณ 3,400 แต่เราก็คือมีตกแต่งเพิ่มเติมให้น้องอีก 2,500 รวมแล้วมูลค่ารางวัลที่เราให้ค่ะอยู่ถึงประมาณ 3,650,000 บาทก็จริงๆในนาม Asset Wise นะคะก็คือต้องบอกว่าขอเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนเพราะปีนี้จริงๆทุกคนเก่งมากจริงๆค่ะก็เลยอยากจะให้ทุกคนใช้เวทีนี้นะคะแสดงความสามารถศักยภาพของตัวเองออกมาให้มากที่สุดนะคะแล้วก็ทางแอสเซทไวส์คือเราก็เป็นกำลังใจให้อยากให้ Miss Universe Thailand ปีนี้นะคะก็คืออยากจะให้น้องๆร่วมกันไปคว้ามง3ให้กับประเทศไทยค่ะได้เลิกดีสำหรับอาจารย์ A The Coach ผู้บริหาร The Coach Corporation ThailandGrand Opening เปิดร้านคอกาแฟที่มินวิลเลจย่านติวานนท์โดยยังถือโอกาสเปิดตัวโมเดลธุรกิจใหม่2020รับปรึกษาและบริการสื่อการตลาดตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์สำหรับคนอยากมีความฝันมีรายละเอียดอะไรไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะครับผมอาจารย์ A The Coach นะครับวันนี้เป็นวันที่พวกเรานะครับในนาม The Coach เนี่ยเรารวมตัวกันเปิดจดทะเบียนนะเป็นชื่อบริษัท The Coach Corporation Thailand เปิดธุรกิจเป็นร้านกาแฟนะครับเป็นคาเฟ่เนาะชื่อว่าคอกาแฟ by the coach นะครับเรามีอยู่หลายฝ่ายด้วยกันนะครับคร่าวๆเนี่ยเรามีอยู่5ฝ่ายก็คือฝ่ายแรกเนี่ยชื่อว่า the coach marketing นะครับเรารับทำการตลาดให้ด้วยมีกิจการอยู่แล้วแต่ว่าของอาจจะขายไม่ได้นะครับหรือมีปัญหาเรื่องการปล่อยของไปเนี่ยนะครับทาง the coach เนี่ยเราช่วยนะครับอันนี้ marketing ส่วนที่2เนี่ยเรามี the coach academy นะครับเรารับสอนรับพัฒนานะครับซึ่งสามารถใช้ห้องสัมมนา2ห้องที่มีอยู่เนี่ยนะฮะห้องเล็กก็ประมาณ10ท่านนะครับห้องใหญ่ก็ประมาณได้ถึง30ท่านนะครับเราสามารถที่จะติดตามได้ในคอกาแฟ by the coach ก็ได้นะครับเราเริ่มทำเพจแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีรายการดีๆตามมาอีกเยอะเลยครับต่อกันที่กิจกรรมขยายช่องทางการตลาดเพื่อรองรับผลิตภัณฑ์จังหวัดภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์โอท็อปและเพิ่มช่องทางการตลาดด้วยกลไกประชารัฐในงานมหัศจรรย์ของดีปัตตานีเมืองงามสาวัฒนธรรมโดยกิจกรรมภายในงานได้จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนที่สนใจเลือกซื้อสินค้าดีมีคุณภาพจังหวัดปัตตานีอาหารทะเลสดๆผลไม้เด่นขึ้นชื่อทุเรียนลองกองส้มโอปูโกลูกหยียะรังผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนมากมายพบกับบรรยากาศเมืองปัตตานีวัตถุมงคลหลวงปู่จากวัดช้างไห้ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวแห่งเมืองปัตตานีนอกจากนี้ยังมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากภาคใต้และมินิคอนเสิร์ตจากดาราศิลปินตลอดงานจัดขึ้นณศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าปิ่นเกล้าชั้นจีในระหว่างวันที่ 9-13 กันยายนนี้ค่ะครับจริงๆแล้วรัฐบาลก็มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ในท้องถิ่นนะครับให้เป็นที่รู้จักของตลาดนะครับมีการประชาสัมพันธ์และที่สำคัญคืออยากให้ผู้ประกอบการนั้นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพขึ้นมานะครับนอกจากนั้นก็ต้องการให้
หาตลาดให้กับสินค้าในท้องที่ในท้องถิ่นนะครับได้มีตลาดกว้างขึ้นและที่สำคัญครับตอนนี้คือรัฐบาลมีเป้าหมายที่อยากจะกระตุ้นเศรษฐกิจภายหลังที่เราสู้กับโควิดมานะครับเพราะฉะนั้นการจัดงานในวันนี้นั้นก็เป็นการที่ส่งเสริมตามนโยบายของรัฐบาลคือนำสินค้าดีๆที่ผู้ประกอบการหรือโอท็อปต่างๆนั้นมารวมตัวกันแล้วก็นำเสนอกับพี่น้องประชาชนและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศไทยด้วยครับอยากจะให้ทุกคนไปสัมผัสวันนี้ชาวปัตตานีพร้อมต้อนรับทุกๆท่านด้วยสินค้าด้วยธรรมชาติแล้วก็เพื่อให้ทุกคนมีความสุขและความสำเร็จครับปิดท้ายกันที่อีกหนึ่งงานดีๆที่ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับมหกรรมนครสวรรค์ชิคอินปากน้ำโพเป็นเมื่อวันที่ 12-13 กันยายนที่ผ่านมาณภาสารโดยไฮไลท์งานนี้มีมากมายอาทิการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังนนทนนตูมตามเดอะสตาร์และวงมีนพร้อมมีอาหารรสเด็ดจากหลากหลายร้านมารวมกันในงานนี้ด้วยล่ะค่ะต้องขอบคุณนะครับเป็นประเด็นสำคัญอันหนึ่งนะครับในเรื่องของการจัดกิจกรรมโดยเฉพาะที่การท่องเที่ยวประเทศไทยให้การสนับสนุนนะครับในเรื่องของความปลอดภัยหรือว่ามาตรการโควิด-19นะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับแล้วก็บอกกล่าวว่าอยากให้คนที่มาเยี่ยมชมนะครับได้สวมแมสหรือว่าเฟสชิลนะครับในการเดินทางเข้ามาร่วมกิจกรรมหรือว่าร่วมชมการแสดงของมินิคอนเสิร์ตของศิลปินนะครับเรื่องของมาตรการเว้นระยะห่างนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราอยากให้กิจกรรมประสบผลสำเร็จและก็มีความสุขรวมไปถึงเรื่องของการที่เรารักษานะครับระยะห่างรวมไปถึงมาตรการโควิด-19 ด้วยครับก็อยากจะนำเรียนนะครับแล้วก็การเดินทางที่มีความสุขไม่ไกลนะครับอาจจะเป็น2วัน1คืนในการเดินทางมาหรือว่าเป็นวันเดย์ทริปจากกรุงเทพมหานครหรือว่าจะกลับใกล้เคียงได้เป็นยังไงบ้างล่ะคะกับงานอีเวนต์และทุกๆกิจกรรมที่เกิดขึ้นบอกได้เลยว่าโอ้โหน่าไปน่าสนใจทุกๆงานเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะในช่วงนี้ไฟก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะและกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับรายการสยามโซไซตี้เวลาเดิมแบบนี้ทางช่อง8สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ